สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่สวนคุณตาเงาะนะครับเท่าชราผู้ยิ่งใหญ่แห่งหนองเต็งอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้มาหลายวันนะครับตั้งแต่ผมมาครั้งสุดท้ายน่าจะวันที่22มกราคมนะครับซึ่งมาดูสวนคุณตาตรงนี้นะครับตอนนั้นก็ถั่วก็เพิ่งจะขึ้นร้านนะครับแต่วันนี้ผมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาดูความเป็นไปเป็นมาเนาะความคืบหน้าของคุณตาว่าคุณตาอยู่ยังไงแล้วก็ขายผักนะครับทั้งถั่วแล้วก็แตงกวาได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็มาดูคุณตาว่าคุณตาอยู่ยังไงนะครับก็หลายๆท่านก็คิดถึงนะครับบอกว่าผมไม่เห็นมาทำคลิปคุณตาอีกเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยมาตามคำขอนะครับวันนี้ก็วันที่9มีนาแล้วนะครับก็บรรยากาศวันนี้ก็รู้สึกว่าฝนจะตกนะครับแต่ก็ยังไม่ตกสักทีนะครับก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมา2วันแล้วนะครับกรมอุตุก็เตือนนะครับให้ระวังแต่ก็ยังไม่เห็นมานะครับก็มาดูนะครับว่าคุณตาจะอยู่ไหมเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าคุณตาจะยังอยู่ไหมครับเดี๋ยวเดินไปดูก่อนนะครับโอ้ดูสวนแก่นะครับถั่วก็เหมือนจะหยิกงองอแล้วนะครับเพราะว่าอากาศร้อนจัดนะครับช่วงนี้อากาศแถวบ้านเราก็ประมาณสัก40 30กว่าองศาเกือบ40นะครับบางวันก็ทะลุ40โอ้เห็นแล้วนะครับคุณตาเงาะนายวิทิตนวลใสนะครับเจ้าของสวนยังอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปทักทายคุณตานะครับว่าแกขยันจริงๆนะครับแกไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะครับดูนะครับเดี๋ยวจะไปดูใกล้ๆนะครับเจอแล้วนะครับเจ้าของสวนตาเออถือกาดิน้ำชุบชัวร์แต่จอนะมันกระด้าวมันอ้วยจะเนาะเออไงนะรีเนาะตุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาอาดามายได้มั้ยอาตตราต้องเอาตระให้ตุ้ยแม่เบี้ยตุ้ยใหม่จบกับบัตรสวดต่อนี่ดำยูราประมาณไงเฮ้ยนี่ปูนทำกะลาเคเฮ้ยอู้หล่อเลยน้องเนี่ยพี่น้องดูนะครับสวยงามมากนะครับข้าวโพดโอ้งามจริงๆแกบอกว่าปลูกมาประมาณครึ่งเดือนแล้วปูโรยตานี่ข้าวเหนียวปวดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดเหนียวอู้ยดตื้อโมเป็นานี่อ๋อนี่น้ำสระนะครับเดี๋ยวดูก่อนโอ้ยังอยู่เยอะอยู่นะครับน้ำสระตาลดูนี่ครับยังเยอะอยู่นะครับตาจีชนำโตตัวแม่น่ะอืมตะเสาะเสน่ห์นุบานเจริญล่ะฮะมันเข้าใจทีนี้ลูกเน่บ้านเราคือกี่เปื่อนกี่เมินค่อยคือใบบุญปรำได้มาเมินตัวแบบนานี่บุปปีใบเปื่อนใบบุญปรำเมินอย่างหน้าโต๊ะมันดอลเมินโอ้แกบอกว่าขายแตงกวาได้ประมาณ 4-5,000 นะครับแล้วถั่วฝักยาวล่ะได้วันละ500บาทละ400ถั่วฝักยาวเนาะบานเจ้ามันบานถ่ะก็ดูมียังไงมันเป็นยังไงมันไม่ค่อยมีลูกมันหยิกใบมันหยิกใช่ไหมตาอ๋อแล้วมันก็เลยไม่ค่อยออกดอกออกผลเนาะแล้วราคาล่ะตาราคาก็มัดละ10บาทมัดละ10บาทนี่ประมาณคือประมาณแปล20ลูก20ฟักโอ้ยี่เฮาเอ้ยป่ะ20ฟักเนาะ10บาทมันเยอะโอ้ช่วงนี้มันเยอะใครก็ปลูกใครก็ปลูกก็เยอะแยะใครก็ปลูกใครก็ปลูกก็เยอะแยะมันก็เลยราคามันก็ถูกขายก็ไม่ได้ราคาไอ้แถมยังไอ้ของก็ไม่สวยไม่งามอีกไม่ออกผลอีกเนาะมันร้อนเนาะครับแรงเกินเนาะฮะกระดาวคลังอ๋อมันแรงเกินมันร้อนเกินกระดาวคลังมันร้อนมากนะครับอุณหภูมิแถวบ้านผมตรงนี้ก็ประมาณสัก38 39บางวันก็40นะครับแล้วอาข้าวโพดนี่ประมาณไงบานแผล70วัน
โอ้รถไฟมาอีกแล้วตาแล้วพี่มาสอนว่าไงบ้านเคยรถไฟฮอกไกโดเองรถไฟสีขอมบ้านมือแน่โนบีรถไฟแล้วกับมันมือเดี๋ยวรถไฟกิโยโมไปญี่ปุ่นอ๋อตาบอกว่าไม่เห็นรถไฟญี่ปุ่นนะครับไฟฮอกไกโดเห็นว่าทดลองวิ่งมา678มั้ง6789เอ้ยวันนี้ก็วิ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ตาบอกว่าไม่เห็นไม่รู้นะครับมัวแต่ทำสวนอย่างเดียวน้องตาเนาะไม่สนใจรถไม่รู้เรื่องรถไหนหรอกไม่รู้คันไหนเป็นคันไหนมาก็ไม่ได้แปลกอะไรใช่ไหมเอ๋วิ่งต้องแปลกมันวิ่งสีคอมเถอะจริงจีนาคอมนาซอโอ้ยบันมือมันได้ยินหรอกร้อยโตบันมือแน่เอออะไรแต่คอมเธอการหรอนี่น้องเธอติดประมาณชั่วโมงนี้อาทาเต๋อเธอเกรนติดให้บ่าวนู้บ่าวนู้ก็แล้วไปบ่าวนู้ก็แล้วไปจบเด้อดีใจจังแกขยันจริงๆนะครับตะเงาะนี่ดูทุ่งนานะครับทุ่งนาทางโน้นส่วนใหญ่นะครับก็แห้งแล้งนะครับอากาศร้อนแล้วก็หญ้าก็ตายหมดนะครับยกเว้นนาตะเงาะนะครับยังเขียวชอุ่มแกขยันจริงๆนะครับขยันเกินมนุษย์เกินมนาจริงๆคนแก่เนาะฮะคนแก่ก็ทำไปอย่างนั้นแหละเมตรโอ้ยคนแก่บางคนก็นอนได้ตาโอ้แกบอกว่าคนแก่ก็ทำไปอย่างนั้นทำอะไรนี่นะครับทำไปอย่างนั้นอะไรนี่ได้ขายด้วยนะครับอันนี้เป็นความสุขของตาน้องตาเนาะถ้าตาได้ทำงานตามีความสุขถ้าวันไหนไม่ได้ทำงานละตาอัดซกจะบอกว่าเหงานะครับถ้าไม่ได้ทำงานโอ้ยจริงๆเลยคนเราทำจนเป็นกิจวัตรเนาะตาเนาะมันก็เลยรู้สึกว่าสนุกไปกับการงานดูดิแล้วไอ้นี่ที่เห็นเปิดน้ำใสนี่จะปลูกอะไรอีกตาแตงกวาโอ้แล้วจะปลูกวันไหนอีกนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันขึ้นหนึ่งค่ำโอ้วันนี้ไม่ปลูกวันนี้วันดีเดี๋ยววันนี้วันที่9ดิต้องปลูกวันอาทิตย์อ๋อต้องปลูกวันอาทิตย์ไม่วันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์เลยอ๋อคนโบราณเขาจะถือกันนะครับเวลาเขาปลูกของครับเขาจะต้องเลือกวันนะครับส่วนมากเขาจะปลูกวันเสาร์ครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์โอ้ยวันนี้วันเสาร์แต่มันตรงกับวันดับใช่ไหมตาวันแรม14ค่ำเดือน3วันดับนะครับก็เลยไม่ปลูกรอปลูกวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่10ขึ้น1ค่ำเดือน4โอ้จะปลูกของปลูกอะไรก็ต้องตรวจดูฤกษ์ดูยามด้วยนะครับเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เขาจะถือว่าถ้าปลูกไม่ถูกวันเดี๋ยวก็จะโดนโรคระบาดโดนแมลงมันเล่นงานน้องตาเนาะแต่ถ้าปลูกวันดีวันงามก็ไม่มวยหรอกฮะเหลี่ยมโซ่แพร่ฮะเหลี่ยมโซ่แพร่คือของไงของไงอ๋อผิดวันแล้วมันไม่ค่อยมีลูกมันไม่ค่อยต้องเอาฤกษ์เอายามเลยเอาฤกษ์เอายามวันอาทิตย์วันเสาร์ปลูกได้วันอาทิตย์หรือวันเสาร์ก็ปลูกได้แสดงว่าวันนี้ก็ปลูกได้ได้แต่ว่ายังไม่พร้อมดูนะครับโอ้ยข้าวโพดอย่างงามเลยงามคักอีหลีตอนนี้ก็ใบในนานี่นู่นหลบคุยก่อนเนาะอ๋อควายอยู่นู่นนะครับที่มองเห็นควายนู่นบานจองได้จากกันไปแหละล่ะจองขึ้นแล้วอุ้ยเวียนสวัสดีเจ้าดารานเลยเนี่ยสิมาเล่นเด้อมาเล่นเด้อเวียนเรียนเล่นหรือไงก็ได้ดักรอเลยเกี่ยวพอดก็ดักรอนี่เวียนของแอดจ้ะยังมีสมาร์ทก็ยังซีเอสเลยอยู่ยังมีไอซีโอ้เจ้าบ้านไอซีเอสมาไงอ๋อสีจมองจมองไงเนาะเขาบอกว่าควายก็ผูกเอาไว้นะครับปล่อยก็ไม่มีหญ้ากิน
็เลยผูกเอาไว้ตอนเย็นก็ให้น้ำแล้วก็ไล่เข้าคอกเลยบอกว่าเดี๋ยวรอกินฟางที่คอกน้องตาเนาะนี่ดำระบอกนี้บานสตางค์ราณิกันโอ้ยายเขานั่นแหละตามีหน้าที่ปลูกกับขายงูงูโอ้นี่ครับนี่มันบ่งบอกถึงว่าอายุมากแล้วนี่มองไม่เห็นถากไปถางมานี่ถากทั้งข้าวโพดเลยน้องรั่วนี่จ้ะเงือบมันรั่วรั่วเห็นบ่เงินได้คือกันละอ๋อนี่มาได้รื้อไว้ถ่ะมันตะกีรมาดองเลยนี่ตะกีรดองนี่จังไรดักไปบูนดองเนาะปกติอ๋อแกบอกว่าใส่ปุ๋ยแล้วสองรอบนะครับจะใส่ปุ๋ยประมาณสี่รอบถึงจะได้เก็บถึงจะได้ออกฟักนะครับออกฟักแม่รอเป็ดตาสนิทสนุกเจียอยู่ปะไม่ได้เจียเอ้ยอู้ใจสโนลใจสโนลไปเอาฝักมั้ยน่ะเอ้ยออกฝักโอ้เรียนพุทธายมพรามคือจะเถอะคือจะดึงสาวซิมไปละหมดนี่จะปลิกใหญ่ซิมจะขมัดแสดงแต่จ้าเฮ้ยจ้ะจ้าเฮ้ยผมยังไม่ยอมแก่หรอกตาแกบอกว่าแก่แล้วเองอ่ะพูดตาไทยมาชัดเริ่มแก่แล้วเด็ดไหมครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ได้มาถ่ายคุณตานะครับคุณตาเงาะเท่าชราผู้ยิ่งใหญ่แห่งหนองติงนะครับให้ผู้ชมได้ดูนะครับหลังจากที่หลายๆท่านก็คิดถึงคุณตาว่าผมไม่ได้มาถ่ายคุณตาเลยหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่นู่นแหละครับมกรานะครับประมาณวันที่20 22มกรานะครับวันนี้ก็ได้มาถ่ายตาให้ดูให้หายคิดถึงนะครับก็ดูเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคุณตากำลังทำอะไรอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนนะครับทำตลอดเลยครับดูดินี่ปลูกข้าวโพดปลูกแตงกวาปลูกถั่วฝักยาวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะปลูกแตงกวาอีกนะครับก็ทำไปอย่างนี้นะตาบอกว่าทำแล้วมีความสุขนะครับถ้าไม่ได้ทำแล้วมันจะเหงานะครับก็ให้ถ่ายให้แล้วก็ช่วยกันดูเยอะๆนะครับช่วยกันดูนะครับให้กำลังใจผมลุงเยอแล้วก็คุณตาเงาะนะครับคุณพ่อคุณตาวิทิตนวลใสนะครับเฒ่าชราผู้ยิ่งใหญ่แห่งหนองติงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามชมช่วยให้กำลังใจนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับตาสวัสดีครับ ไม่มองกล้องเลย ครับสวัสดีครับ